ตอนนี้ในกลุ่มคือแบบว่าแข่งกันท้องด้วยสรุปใครท้องบ้างตอนนี้เป็นเฟสติวัลเป็นเฟสติวัลคนท้องนะคะในกลุ่มก็จริงๆก็คือรู้อยู่สักพักแล้วแหละแล้วก็มันก็ยังพูดไม่ได้ไงนานากับวุ้นก็รู้แล้วก็พูดไม่ได้ไม่รู้จะพูดไงก็เขาก็ต้องรอใช่ไหมคะจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็เดี๋ยวจะได้ประกาศก็คงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆไม่เคยคิดว่าเป็นเพื่อนกันมาเป็น20ปีแล้วจะมาท้องพร้อมๆกันขนาดนี้ตอนแรกตกใจไหมคะที่แบบอุ้ยทำไมเพื่อนมีข่าวดีพร้อมๆกันขนาดนี้คือมันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่ามันก็ค่อยๆมันตกเป็นจังหวะบังเอิญมากกว่านะคะคือจริงตอนแรกคือเจนสุดาก่อนพอเจนสุดาเนี่ยท้องปั๊บสักพักนึงก็เฮ้ยเราก็ได้ยินว่าเป็นเจนนี่พอสักพักเจนนี่มาปั๊บนึงอ้าวถัดจากเจนนี่ปั๊บเป็นแอนแต่แอนนี่คือเหมือนกับเป็นทิ้งช่วงนิดนึงแล้วก็มีการบอกว่ามีคนท้องในกลุ่มด้วยอะไรเงี้ยเจ้าตัวนั่นแหละคนที่พูดนั่นแหละเป็นคนที่เป็นทางพี่วุ้นว่าอะไรยังไงเออเนาะพี่วุ้นนี่ยังค่ะยังค่ะพี่วุ้นยังพี่นานาก็ยังค่ะเอาจริงๆพี่นานาเองก็ไม่ได้คือไม่ได้อยู่ในโปรเซสที่ว่าไม่มีแต่ก็ไม่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตั้งใจไปหาหมอหรืออะไรขนาดนั้นแต่ก็ถามว่าอยากมีคนไหมก็อยากมีค่ะแต่ว่าถ้าไม่มาก็สองคนก็วุ่นวายอยู่นะคะพอเห็นเพื่อนๆท้องกันท้องสองก็เลยรู้สึกว่าคืออยากมีสักจริงๆน้องเหมือนกันนานาเองอ่ะมันท้องครั้งเดียวนะคะแล้วมีลูกสองคนก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงความรู้สึกตอนท้องอะไรเงี้ยก็อยากมีอีกคนค่ะเป็นคนชอบเด็กแล้วก็มีความสุขกับการเป็นแม่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้อีกคนนึงก็โอเคนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็มีพี่น้อง3คนก็เลยรู้สึกว่าอยากมีอีกแต่ก็ไม่ได้แบบกดดันตัวเองกันขนาดนั้นทั้งคู่อะค่ะก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องไปหาหมออะไรเป็นวุ่นวายค่ะแต่ก่อนหน้านี้พี่นันโอ้ยเขาก็คุยกันนี่เขามีกรุ๊ปแยกนะคะนานาอยู่กรุ๊ปนี้ไม่ได้นะคะกรุ๊ปนี้เขามีกันอยู่3คนกรุ๊ปคนท้องก็จะมีแอนมีเจนนี่แล้วก็มีเจนสุดาเขาอยู่ด้วยกันมีการไปซื้อของคนท้องมีการไปช้อปปิ้งเขาไม่ชวนเราค่ะนานากับวุ้นไม่ได้เข้าพวกประมาณนี้ต้องเตรียมรับขวัญหลานพร้อมๆกันยังไงคะเอาจริงๆนานามีของ3เซตแล้วนะตอนนี้จริงๆเหมือนกันไหมคะพี่นานาก็คล้ายๆกันค่ะประมาณนี้แต่ละคนรู้เพศแล้วเอาเป็นว่าก็อย่าให้เจ้าตัวบอกดีกว่าเนาะจริงๆเรามีแรงบันดาลใจมาบอกเพื่อนๆท้องกันหมดรู้สึกว่าเออก็น่าจะมีคือไอ้อยากมีเรามีอยากมีแต่ก่อนเพื่อนยังไม่มีแล้วแหละเพราะว่าพี่นานาจะตั้งเป้าว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งพอเพื่อนมีก็ทุกคนก็มาเร็วๆสิเร็วๆสิจะได้เป็น4บอกเอ๊ะแกนี่3นี่ก็เป็นปฏิหาริย์แล้วนะที่อยู่ด้วยกันเซอร์ไพรส์มากค่ะมีลิมิตไหมคะพี่นานาว่าเมื่อไหร่แล้วพออะไรเงี้ยก็คิดว่าปี2ปีเนี้ยค่ะถ้าไม่มีก็คงไม่แล้วแหละน้องก็โตแล้วอ่ะ6ขวบแล้วอยากตามเพื่อนเพื่อนให้ทันไหมคะอยากให้เขาตามพี่ๆทันมากกว่าหมายถึงว่า2ปีอะค่ะอย่างตอนนี้คนที่แบบน่าเป็นห่วงสุดก็ดูเหมือนเป็นพี่บุญที่แบบมันมีข่าวว่าแบบไม่ต้องเป็นห่วงเส้นโอเคเป็นเส้นโอเคเขาติดใจเขาโอเคใช่ไหมคะดีค่ะเขาก็แฮปปี้มากก็แฮปปี้ตามอัตภาพนะคะเขาก็โอเคนะมีความสุขดีค่ะจริงๆได้อัปเดตกันบ้างไหมพี่ว่าแบบว่าแกโอเคไหมว่าความก็คุยกันก็เรียกว่าก็บ่อยอะค่ะก็เกือบทุกวันก็คุยนู่นคุยนี่สัพเพเหระนัดกันทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวุ้นก็ปกติก็สนใจเรื่องงานด้วยนี่เขาก็พยายามทำบิสเนสเขาอะไรเงี้ยธุรกิจเขาโตกันแล้วอะค่ะตอนนี้ทุกคนก็พยายามสร้างความมั่นคงของตัวเองกันคือจริงๆมันมีข่าวมาว่าทางพี่วุ้นเองเลิกกับแล้วอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะก็เดี๋ยวให้เขาคุยเองดีกว่านะคะจริงๆแล้วนานาว่าเท่าที่นานาดูโดยรูปแล้วเนี่ยวุ้นเซนแฮปปี้ดีนะคะคงจะบอกว่าพี่วุ้นเซนใส่ชุดว่ายน้ำแบบว่าเปิดรับรักใหม่เลยเพราะว่าวุ้นเส้นใส่อยู่แล้วไหมคะวุ้นเส้นก็เซ็กซี่อยู่แล้วนะคะก็ใส่อยู่แล้วสวยตลอดค่ะแต่ว่าเราไม่ฟันธงว่าสถานะหัวใจเขาเป็นยังไงโอ้ยไม่ฟันค่ะไม่ฟันดีกว่าขอมาตอบเองเลยเนาะใช่เพราะนานาเท่าที่นานาที่สามารถจะพูดได้ตอนนี้คือวุ้นเส้นแฮปปี้ดีนะคะมีความสุขดีค่ะ